โยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาแค่หูเหี้ยห้าแยกกันนะครับปกติหูเหี้ยห้าแยกนี้ก็เล็กอยู่แล้วนะครับแต่เที่ยวนี้เรามีความลำบากขึ้นมาอีกก็คือดูจากด้านนอกตรงนี้จะเห็นเลยว่าขี้หูเนี่ยที่เป็นแฉะเนี่ยเริ่มแห้งแล้วแข็งติดแต่ด้านในไม่รู้ว่าจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าตอนนี้ผมแค่แซะเบาๆก่อนแล้วก็งัดขึ้นมานะครับก็คงจะเป็นแผ่นเดียวยากแล้วครับเนี่ยครับขี้หูเป็นแบบนี้ปกติเฮียก็ไม่ได้เอาข้าวต้นบัตรหรืออะไรไปแคะนะครับแต่ว่าก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สาเหตุที่ขี้หูมาจากอะไรเพราะเฮียก็ไม่ได้กินยาละลายไขมันอะไรแต่มาจากการกินหรือก็ไม่ใช่ฤดูกาลก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปก็คือไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือปัญหาผมก็คือผมจะต้องแคะยังไงไม่ให้เฮียเจ็บเพราะว่าเฮียจะมีความรู้สึกไวมากขึ้นพอคนเราแก่ตัวมาแล้วความรู้สึกมันไวขึ้นนะครับในหูเนี่ยแปลกมากเลยผมเคยถามลูกค้าหลายคนแล้วตอนนี้ผมพยายามในสิ่งที่ผมต้องการและแซะแล้วผมก็งัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเอาจนถึงขอบแก้วหูนะครับแล้วผมจะเอาซ่อมเนี่ยเข้าไปเสียบตอนนี้ได้แต่พยายามนะครับโอ้โชคดีมากนะครับทำเกือบถึงขอบแก้วหูครับตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะใช้ตัวนี้และทุกครั้งหูเฮียเนี่ยผมจะหมุนตามเข็มนาฬิกาบ้างหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาบ้างก็แล้วแต่ครั้งนี้ผมจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือหมุนวนมาทางขวาเพราะนี่ส่วนใหญ่ก็คือการวางแผนนะครับนะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนี่แล้วก่อนนะเฮียอย่าดึงหูหนีนะมันจะดึงตรึงนิดนึงแล้วผมจะหมุนและพยายามให้ตัวซ่อมเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่บางจังหวะมือผมอาจจะบางกล้องนี่ผมต้องเลือกเอาความปลอดภัยของลูกค้าก่อนนะครับต้องขอกล่าวไว้ก่อนโอเคตอนนี้ผมหามุมกล้องที่ผมต้องการได้เสียบซ่อมได้พอดีผมเริ่มหมุนแล้วนะครับหูข้างในแล้วโอ้ต้องช้านิดนึงแล้วก็ดึงให้เข้ามาตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับโอ้กลับเข้าไปในขอบแล้วครับหมุนได้ตามที่ผมต้องการครับรุดแล้วครับโอเคโชคดีมากดูตรงปลายนะครับตรงปลายเนี่ยนี่คือขอบแก้วหูเลยนะครับและเหลืออีกนิดนึงที่ตัวซ่อมจะไปโดนขอบแก้วหูถ้าดูนี่ผมบอกได้คำเดียวครับเจ็บปวดแน่นอนแต่โชคดีที่ว่าผมไม่โดนไอ้นี่ถือว่าเป็นความฟุกผมแรกผมกะว่าคงห่างอยู่ประมาณ4มิลลิเมตรแต่นี่กลับห่างแค่3มิลลิเมตรเองนะครับโชคดีมากไอเฮียดัวเฮียรอดจากความเจ็บแบบฉิวเฉียดไม่เจ็บเลยมันรู้สึกว่ามันฟุกออกมาหมดอะใช่มันฟุกครั้งนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนะครับมันเป็นความฟุกเมื่อกี้พูดว่าอะไรเหมือนมันเยอะใช่ไหมเราเชื่อมันเหมือนช่วงนี้เราเหมือนร้อนในจริงเหรอยิ่งอากาศร้อนๆนี่อึดอัดเลยก็คนฟังทางบ้านลองดูนะครับว่ามันจะมีผลไหมว่าอากาศร้อนแล้วมันขับไขมันออกมาซึ่งผมเองผมก็ไม่รู้นะครับใช่ว่าคือเราเหมือนเราร้อนในแล้วอากาศร้อนด้วยอ๋อทั้งที่กินเหมือนเดิมนะครับกินเหมือนเดิมพฤติกรรมแบบเดิมเลยนะครับแต่นี่คืออากาศร้อนหน้าหนาวก็จะเป็นอีกแบบหน้าร้อนก็จะเป็นอีกแบบแต่อากาศตรงนี้มันแน่ไปนอนทั้งมันร้อนเล่นรอ36 37เนี้ยใช่เป็นคนร้อนที่ร้อนได้ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนคือในเชียงรายเนี่ยมันจะไม่เหมือนทางกรุงเทพหรือภาคกลางนะครับบ้านผมนี่ถ้าฝนตกมานี่อุณหภูมิลดไม่ใช่แค่ 4-5 องศานะครับบางทีมันเป็น10องศานะครับแล้วไอ้คำว่าร้อนในเนี่ยก็คือกินน้ำน้อยหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยเป็นร้อนในได้หมดเลยนะครับเพราะว่า
ภาวะเนี่ยอยากรู้ว่าไงว่าเราจะร้อนในไม่ร้อนในสังเกตที่ริมฝีปากถ้าแห้งเมื่อไหร่แล้วมีการกระหายน้ำมันต้องใช้วิธีจิบน้ำสม่ำเสมอบางคนบอกเราก็กินน้ำวันละลิตร2ลิตรนะแต่คุณต้องไปดูว่าคุณจิบทั้งวันหรือเปล่าหรือว่าคุณกินรวดเดียวอย่างนั้นถ้าวิธีที่คุณกินรวดเดียวอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะเขาเรียกอะไรนะน้ำท่วมปอดสูงนะครับความชื้นเข้าไปเยอะๆเนี่ยยิ่งแก่แล้วโอกาสเป็นน้ำท่วมปอดสูงเลยนะครับต้องระวังกันนะสำหรับหนุ่มสาวก็แล้วแต่พวกท่านเถอะพอถึงวันนึงผมก็เริ่มคิดและคำนึงถึงเรื่องอยากจะอยู่นานๆและมีสุขภาพดีๆมันก็เลยเป็นที่มาที่ผมเริ่มสังเกตถ้าเราดื่มน้ำเยอะเราขับถ่ายเยอะมันก็โอเคแต่ถ้าดื่มเยอะไม่ขับถ่ายน้อยเราต้องดูว่าเราปกติไหมใช่อย่างสำหรับตัวเราเนี่ยบางครั้งวันละลิตรสองลิตรเราไม่พอเราดื่มน้ำทีละเป็นลิตรเลยวันหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่า10 ลิตร10ถึง10รวม15ลิตรโดยสัมมาหมายถึงขวดมากถ้าเรากินน้อยเราจะร้อนในร้อนในกับไอ้คุณไอ้เพราะว่าโลกร้อนหรือร้อนเนี่ยอากาศร้อนไม่เหมือนกันเราร้อนในเรามาเจอความร้อนไอ้สิ่งแวดล้อมมันร้อนเงี้ยมันทำให้อึดอัดเลยสมมุตินะถ้าเรากินน้ำต้มในอากาศร้อนๆเราก็จะช่วยได้ไหมจริงๆเป็นน้ำต้มดีกว่าทำเย็นหมายถึงตอนที่มันอุ่นนะมันช่วยได้เยอะเลยมันทำให้ระบบเรามันตักเตรียมมันผูกในตัวเราด้วยเมื่อก่อนเราเคยไปเที่ยวอย่างเงี้ยขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเมืองไปเจอฝนยาวอะไรเงี้ยไม่ได้เตรียมชุดป้องกันไปโอ้โหจำเป็นต้องวิ่งยาวกลับบ้านเนี่ยทีนี้มันหนาวไงหนาวที่เรียกมือสั่นอะไรในไอ้มือเรามันมันเริ่มหิวเริ่มมันเล่นนี่ไปเลยนะดีมาเจอจังหวะไอ้ต้นน้ำไปเจอต้นน้ำต้นหนึ่งมันไม่ใช่อุทยานนะไปขอพักเขาแล้วเขาต้มน้ำร้อนให้หนึ่งโอ้โหเจอน้ำร้อนเข้าไปปุ๊บมันโล่งไปหมดเลยความหนุ่มความหนาวเลยนะเดี๋ยวก่อนตัวเราเปียกหมดนะถ้าเป็นหนังจีนเขาเรียกว่าไอเย็นเข้าตัวใช่ไหมหนังจีนนะมันช่วยเยอะเลยนะแค่น้ำร้อนตัวเดียวเอ็ดอยู่ร้อนแค่น้ำร้อนเลยระบายความร้อนจากแกนกลางด้วยน้ำร้อนได้ใช่ไหมมันกลายเป็นขับเหงื่อออกไปเงี้ยน้ำอุ่นทุกวันพอดีร้อนไปเราก็จะลวกตรงคออักเสบได้นะใช่ไหมอันนั้นมันร้อนจัดแล้วรีบดื่มอันนั้นคือโง่อันนี้ช่วยไม่ได้ถ้ามันร้อนเราพอจิตไปได้เรื่อยมันก็เหมือนเราดื่มน้ำร้อนอย่างที่แบงค์พูดเมื่อกี้หรือว่าไปทานข้าวต้มอย่างเงี้ยนะบางครั้งไอ้ทานเสร็จปุ๊บอีกสักพักมามันเหมือนมีไอ้คราบเมื่อไอ้อะไรติดมาแสดงว่าเรากินร้อนเกินไปแล้วเพราะเรายังใช้สำลีเล็กๆเรียวๆแล้วก็จะไปดูดขี้หูด้านในออกนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาไปคุยมามีเสียงแทรกแทรกอะไรหรอที่คุยกันเลยอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นประโยชน์ต่อคนฟังไม่มีปัญหาไม่ผิดกฎหมายเราไม่ได้ติดคุกร่วมแน่ไม่มีจำเลยที่1ไม่มีจำเลยที่2 อันนี้เป็นเรื่องที่ประโยชน์ต่อสังคมดีครับส่วนใหญ่กลุ่มแฟนคลับผมรับได้ครับเสียงที่เราคุยกันอยู่นี่บางทีก็เป็นประโยชน์นะครับแต่พูดถึงเรื่องดื่มน้ำนี่มันละทดแต่ตัวบุคคลนะใช่อย่างน้อยวันละ1-2 ลิตรอะไรของเราเนี่ยของเราบอกเป็น10แล้วนะครับดื่มเยอะก็ฉี่เยอะขับออกเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปคืบหูข้างนู้นกันนะครับข้างนี้โล่งหมดแล้วเฮียสบายใจได้โล่งแล้วจบเราไปข้างนู้นกันนะพฤติกรรมอะไรนะอาบน้ำเปิดแอร์ไว้ก่อน
ก่อนอาบน้ำนี่เปิดแอร์ที่ไว้แล้วพออาบน้ำสระผมเสร็จแล้วเจอความเย็นกลับไปเช็ดตัวเรียบร้อยเข้าไปห้องแอร์แล้วไปเป่าผมผมเรายังไม่แห้งใช่ไหมมันอยู่ในห้องแอร์แล้วเราก็เปิดพัดลมด้วยผมนอนไปทั้งที่หัวมันเปียกๆนั่นแหละครับไม่แห้งใช่ป่ะแล้วถึงใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป่าเลยนะไอตอนนั้นไอช่วงที่เป่าผมอยู่ในห้องแอร์โอ้มันฉ่ำแต่แอร์ของผมไม่ฉ่ำเป็นอินเวอร์เตอร์ถ้าเป็นแอร์แบบเก่ามันจะสะสมความเย็นขึ้นเรื่อยๆอันนั้นน่าฉ่ำถ้าแอร์รุ่นใหม่ๆเกือบทุกยี่ห้อมันเป็นอินเวอร์เตอร์หมดเดี๋ยวนี้มันจะไม่ฉ่ำแบบเก่าแล้วนะตอนนี้เราก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ไม่น่าจะมีเป็นน่าจะแก้ไขได้อยู่ครับผมแค่จะพยายามตอนนี้ยังมองไม่ออกนะครับว่าเขามีขี้หูแน่นขนาดไหนทางนี้ก็เยอะยังไม่เห็นต้นเกามาเลยครับเจอแล้วครับเจอแล้วก็แซะออกมาโอ้ไม่น่ามีปัญหาครับมันเล็กนิดเดียวแล้วเราก็แค่แซะแล้วดึงออกมาได้ทันทีครับไม่ใช่เรื่องอะไรเยอะครับออกมาแล้วครับนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีขี้หูเยอะนะครับข้างนี้อันเดียวก่อนเอาตัวนี้หนีบดีกว่าอ๋อนี่ก่อนนะโอเคหนีบโอเคหนีบได้ละใช่ตั้งแต่แต่งปลายตัวนี้มาด้วยการใช้เลื่อยตัดเหล็กทำรอยบากก็ยังไม่ได้ดึงเลยว่าถ้าเราดึงขี้หูแน่นๆมันจะออกไหมลองดึงเลยดูสิก็ดีกว่าเก่าในระดับหนึ่งครับใช่ดีกว่าเก่าในระดับหนึ่งดูไม่ได้ไหมครับดูไม่ได้มันไม่มีให้แคะนี่ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยมันน้อยเดียวถึงระดับเดียวตรงนี้มันมีความรู้สึกนี่ไงเป็นแค่เนี้ยบางๆเนี้ยหลุดออกมาแล้วครับเจ๊อยากรับแม่หรือว่าจะดูว่าเป็นใครเอาจากมารับมาได้งั้นเดี๋ยวผมต้องหยุดเทปก่อนเอ้ามันวางหูไปแล้วอ่ะมาละเดี๋ยวหยุดเทปก่อนนะครับโย่กลับมากันต่อครับเราก็จะมาดำเนินการไอ้แคะต่อนะครับว่ามีขี้หูอะไรหลงเหลือมั่งก็ไม่น่ามีครับคงต้องเป็นครั้งหน้าอีเศษเล็กๆนั่นก็ออกมาหมดละเดี๋ยวเราจะหยอดน้ำยาละลายขี้หูแต่นิดเดียวนะครับเพราะเราจะไม่ได้เอาไปอะไรเยอะแต่ข้างนู้นเนี่ยมันมีขี้หูอยู่ด้านในตรงขอบแก้วหูแต่ว่าเราก็ล้างหมดแล้วนะครับโดยใช้สำลีเล็กๆไปแล้วก็ดูดได้หมดเลยอันนั้นเป็นเรื่องที่แบบต้องใช้คำว่าโชคดีมากเราก็มาแคะกันต่อก็ขี้หูโดยรวมก็ถือว่าเยอะมากนะครับจะออกมาจากด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาตรงนี้เราก็แคะไม่มีจุดสะดุดไม่มีที่ควบแน่นเลยนะครับข้างนี้เดี๋ยวเราก็จะทำแค่ให้เขาอ่ะใช้สำลีแล้วเราจะไปดูดจากปลายขอบหูให้ได้นะครับ
ขอบด้านในแก้วหูนั้นเราก็จะต้องทำปลายเรียวเล็กๆต้องเล็กกว่าข้างโน้นอีกครับแต่ว่าเราบางทีก็ทำสั้นทำยาวไม่เท่ากันนะครับสำลีโอเคโอเคก็ออกมาแล้วเอาละขี้หูที่เป็นเศษๆก็หลุดออกมาแล้วนะครับเหลืองๆด้วยมีคราบเหลืองๆติดมาเราก็จะค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดนะครับเราไม่รีบค่อยๆทำจะไม่ให้เฮียหูอักเสบเป็นพอครับเพราะว่าเฮียก็ปั่นข้างในเยอะก็ไม่ชี้ได้เพราะว่าความรู้สึกหูด้านในไวมากโอเคตอนนี้เราเน้นอยู่ที่ตรงกลางหูนะครับขอบหูด้านนอกแล้วเราขมวดปมแล้วโอเคก็ด้านนอกก็สะอาดแล้วครับเห็นเหลืองๆไหมเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะพยายามเข้าไปที่ด้านในนะครับด้านในนี่เราต้องทำปลายเล็กลงอีกนิดนึงนะครับปลายเล็กลงแล้วก็บีบให้แน่นเลยนะครับเพื่อเวลาเราแทงเข้าไปแล้วมันจะตรงดิ้วเลยดูนะเห็นไหมปลายเล็กลงแล้วก็แทงให้ตรงๆเข้าไปตอนนี้ปลายไปถึงขอบแก้วหูแล้วครับโอเคตอนนี้ต้องช้านะครับเพราะว่ามีความชื้นอยู่ด้านในค่อยเพิ่มความลึกไปอีก 3mm โอเคได้แล้วครับตอนนี้ปลายสำลีมีน้ำหนักนะครับถ้าทำแรงกว่านี้เดี๋ยวจะอักเสบได้ผมจะเริ่มขมวดปมแล้วเก็บงานตรงกลางหูนะครับผมขมวดปมเรียบร้อยครับเก็บงานกลางหูได้แล้วเห็นไหมตรงปลายเนี่ยมีเศษขี้หูออกมานิดนึงเห็นไหมที่เป็นขาวๆเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยแหละโอเคตอนนี้ผมก็จะไปปั่นด้านในอีกครั้งนะครับโดยใช้แบบเดิมเลยนะครับผมจะทำเรียวเล็กแล้วก็สำลีก็จะแน่นมากๆทำให้มันเรียวเล็กแล้วก็บีบให้แน่นแต่ว่าปลายนี่จะนุ่มเลยนะครับเนี่ยครับไปด้านอ๋อไม่ได้ใช่ไหมได้ได้อยู่ครับอ้าวผิดป้าได้ครับเข้าไปได้ครับโอเคอ๋อหลุดครับไม่ถึงขอบแล้วครับได้แค่กลางแก้วหูเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมเริ่มใหม่ดีกว่าผิดพลาดตั้งแต่นั้นแต่ว่าก็ยังมีขี้หูเหลืองๆจากข้างนอกนี่นะครับไม่ใช่ข้างในเดี๋ยวพันสันบรีใหม่ก็จะต้องทำโคนแน่นๆแล้วก็ปลายให้เรียวเล็กที่สุดนะครับแต่ขณะเดียวกันไอ้ที่เรียวเล็กก็จะต้องมีความแหลมอยู่นะครับแล้วก็จะต้องสามารถที่จะไม่โดนผมหรือว่าขนหูแล้วก็บิดมุมตอนนี้ถึงขอบแก้วหูแล้วครับผมยังทำช้าๆไปเรื่อยๆอยู่นะครับไม่รีบไม่รีบโอเคก็มุมที่ได้อาจจะเบี้ยวนิดนึงตรงขอบแก้วหูผ่านไปแล้วครับผมเริ่มขมวดปมนิดนึงมาตรงกลางหูนะครับมาตรงกลางหูมาด้านนอกตอนนี้ตรงในแก้วหูความชื้นเริ่มหมดแล้วนะครับผมจะใช้อีกครั้งหนึ่งเฮียไม่ต้องใส่ตามผมมันเสียวครับดูจากมุมกล้องก็รู้ว่าที่หูมันใส่ไปตามที่เราหมุนบางทีลูกค้าบางคนก็เอาหูแบบหนีไปตามแรงดึงที่ผมดึงจริงๆอ่ะลูกค้าไม่รู้นะครับว่าที่ผมดึงหูนะเพราะว่าต้องการมุมที่แสงจะเข้าไปบางทีดึงหูหนีมาปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องแก้ไขและปรับไม่ใช่แล้วมั้งต่อแล้วมั้งหรือว่าเนี่ยอีกนิดเดียวตรงขอบแก้วหูนิดเดียวตอนนี้สำลีโดนขอบแก้วหูแล้วครับมันเบา
เฮียก็แค่เสียวๆไม่ได้ทำนานเฮียไม่เจ็บถ้าเจ็บเฮียก็เจ็บผมไม่เจ็บตลกครับตลกไม่ออกตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ปลายขอบอะไรหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูโดยรวมกันโอ้ตรงนี้ผมลืมเอาออกอ่ะนี่ก็คือไขมันที่อยู่ตรงนี้นะครับดูสิลืมเอาออกจริงๆด้วยลืมเอาออกอ่ะเอาผมเอาออกตอนนี้เลยแล้วกันไม่มีปัญหาครับโอ้ลืมเอาออกลืมเอาออกตอนนี้เรามาดูขี้หูโดยรวมกันนะครับมาดูขี้หูโดยรวมกันดีกว่าก็โอ้ยตายละนี่ไงเห็นไหมเยอะดีไหมเอาละครับเจอกันคลิปหน้าชัดไหมชัดละบ๊ายบาย